بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับจริงๆแล้วเรื่องการเรียนรู้เนี่ยผมก็ไม่เป็นห่วงพี่น้องมากเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าพี่น้องเนี่ยสนใจเรื่องการเรียนศาสนาอยู่แล้วนะครับสนใจที่จะซักถามนะครับกับสิ่งที่เป็นความรู้อยู่แล้วแต่ทีนี้ทำไมต้องมีการเรียนการสอนแบบนี้ด้วยผมว่าการสร้างแบบอย่างที่ดีเป็นสิ่งสำคัญแบบอย่างที่ดีเป็นสิ่งสำคัญทำไมวันนี้กุฟาร์มุชริกีนเขาออกกฎให้เราเดินปฏิบัติอันนี้เรื่องจริงนะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยในหน้าโซเชียลเนี่ยมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงลูกซึ่งวิทยากรในการให้ความรู้ไม่ใช่มุสลิมะผู้มีหยาบไม่ใช่มุสลิมีนที่เป็นต๊อกครูด้วยแต่เป็นกุฟาร์มุชริกีนฉะไหนเลยเราจะหาคู่มือหรือทฤษฎีที่จะเลี้ยงลูกของเราเนี่ยให้เป็นลูกที่ดีแล้วเราก็บอกว่าโอ้โหข้อมือนี่ดีหนังสือนี่ดีแต่มองย้อนหลังกลับไปสิบ้านเมืองของคนที่เขียนหนังสือเหล่านี้ที่เขาบอกว่าเลี้ยงขนาดนี้ไวแค่นี้ดีดีผลงานที่เขาเลี้ยงกันมาที่เราเห็นกันบนหน้าแผ่นดินเนี่ยแต่ฝีมือของเขาเลี้ยงฝีมือของเขาที่ออกกฎแต่เราไม่มีทั้งคู่มือไม่มีทั้ง กฎเราอยู่กันตามธรรมชาติเราไม่มีกติกานะเขาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยคนที่เป็นแม่จะต้องเลี้ยงลูกให้ได้6เดือนเขาเลยอนุญาตไม่รู้ผ่านหรือเปล่าจะให้คนที่คลอดลูกเนี่ยลาพักลาคลอดไม่ต้องทำงาน6เดือน6เดือนไม่พอหรอกนักวิชาการบอกว่าต้อง3ปี3ขวบลูกของเราเนี่ยต้องอยู่กับเราเนี่ย3ขวบให้เขาเห็นเราแล้วก็เขาอยากได้เราอยู่กับเราขาดเราไม่ได้ไหนมีใครมีลูกแล้วได้เลี้ยงลูกเองเกิน3ขวบไหมถ้าเขาเจอเราแล้วเฉยๆขาดเราได้ธรรมดามากไม่มีหรอกที่เขาจะรักเราจริงๆนอกจากอิสลามที่เติมเข้าไปในหัวใจเขาถึงจะรักเราจริงๆได้ถ้าพ่อแม่คนใดที่ลูกเขา3ขวบตัวเล็กๆ เนี่ยเขาอยู่กับเราแล้วเขาขาดเราไม่ได้เขาขาดเราแล้วร้องเราเดินไปอุ้มเขาแล้วก็เงียบอันนั้นให้รู้เลยว่ามันเริ่มเรียนรู้แล้วแต่ผู้ใหญ่บอกว่ามันติดมือวางไม่ได้มันติดมือวางไม่ได้เราจะให้วางได้พอลูกเขาขาดเราได้ต่อไปเขาไม่แคร์เราแล้วเขาเลยจึงบอกว่าให้ต้องอยู่กับเราเนี่ย3ปีแล้วก็ให้กินนมเราอยู่กับเราเลี้ยงดูเราบางคนบอก6เดือนไม่ใช่6ปีเราอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กนะก็ปัจจุบันนี้ลูกเราพูดไม่เชื่อฟังก็เพราะเหตุผลนี้แหละนะอิสลามสอนเรายังไงน้ำนมที่ออกไปจากเต้านมของเราเนี่ยมันไม่มีหรอกแต่แม้กระนั้นก็ตามไออุ่นของเขาที่ได้จากหน้าอกของแม่เขาเนี่ยมันสร้างความใกล้ชิดมันมีฮิกมะห์ของมันอยู่เรายังมีอะไรที่ไม่รู้เยอะเพียงแต่เราทำไม่ได้เราก็บอกว่าภาวะความจำเป็นเลี้ยงลูกไม่ได้ฝากเขาเลี้ยงทั้งหมดนี้แหละเราเป็นคนสร้างเองเราไม่เอากฎที่อิสลามมาใช้เราก็ต้องมารับภาระของสังคมในวันนี้กันใช่ไหมมานั่งตะคอกให้ลูกหยุดเวลาเราพูดลูกมันเถียงมันไม่มีฮิกมะอะไรอื่นแล้วเพราะมันแข็งมาจากข้างในนะ เพื่อไม่ให้เราเนี่ยตกเทรนนะกลัวจะล้าหลังก็พูดเรื่องของอพยพบ้างฮิจเราะห์บ้างแต่จะพูดอาชูรอก็ผ่านไปแล้วเหลือแต่ขนมมาแหละ
ที่บางบ้านก็ยังไม่ได้กวนแต่มันไม่เกี่ยวกับเราถามว่ามันน่าเศร้าไหมวันที่ท่านนบีอพยพอ่ะวันที่ท่านนบีอพยพแล้ววันที่เราเอาฮิจเราะห์ศักราชเนี่ยมาใช้แต่มาถึงพวกเรานี่ประวัติศาสตร์หน้าประวัติศาสตร์ในยุคนั้นเนี่ยไม่ได้เรียนเลยไม่ได้ศึกษาเลยพอถึงเวลาเราก็บอกว่าอ้าวจัดงานเฉลิมฉลองปีฮิจเราะห์ศักราชใหม่1400เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะตอนเนี้ยมี40มาด้วยใจเย็นๆ39ฮิจเราะห์1439ตอนเนี้ยเราก็เฉลิมฉลองการจัดงานกันยิ่งใหญ่มากจะบอกว่านั่นคือความเขลาเขาเฉลิมฉลองกันเนี่ยถามว่าจะมีประโยชน์อะไรล่ะที่ในสมัยก่อนเนี่ยเขามานั่งอะไรนะมุชาวะเราะห์กันว่าจะเอาอะไรเป็นปฏิทินกำหนดเวลาปีนะหรือการเวลาเนี่ยในแต่ละปีที่มันผ่านไป365วันเนี่ยเอาอะไรมาเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสัญลักษณ์ของมุสลิมจะมีการถกเถียงกันทำไมในอดีตว่าเอาวันที่มูฮัมหมัดเกิดหรือวันที่นบีได้รับการแต่งตั้งหรือวันที่วะฮีเนี่ยถูกประทานลงมาหรือวันที่นบีมูฮัมหมัดเสียชีวิตแล้วเขาจะมานั่งประชุมกันทำไมล่ะแล้วไม่รู้แล้วรู้ไหมว่าฮิกมะมันอยู่ตรงที่ทำไมต้องเอาการฮิจเราะห์ของท่านนบีมามันทำให้โลกในวันนี้แม้กระทั่งเราเองก็ตอบคำถามเขาไม่ได้ว่าอิสลามมาทีหลังใช่ไหมกับกลายเป็นว่าอ๋อพุทธศักราชเนี่ยมาก่อนพ.ศ.เนี่ยมาก่อนกลายเป็นว่าศาสนานี้โอ้มาก่อนอิสลามมาทีหลังเราก็ไม่คิดจะแก้ต่างด้วยนะไม่คิดจะแก้ต่างอย่างเดียวไม่พอเนี่ยไม่เคยคิดจะทำยังไงให้รู้ว่าต้นกำเนิดของศาสนาเนี่ยคืออิสลามมนุษย์คนแรกนะเป็นมุสลิมพระเจ้าที่สร้างมนุษย์คืออัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราไม่มีศาสนาใดที่มาสอนให้คนกลับไปหาต้นกำเนิดของตัวเองนอกจากเราแต่เราไม่กล้าไม่คิดที่จะเอามาเป็นเหตุผลแต่มีเหตุผลอื่นเยอะที่เราคิดจะเอามาหักล้างกันใช่ไหมสามีกลับบ้านดึกหน่อยถามโอ้ยเหตุผลต่างๆนานาคิดทำไมล่ะคิดแค่นี้เรื่องป้าติ๋วเนี่ยเอามาคิดแต่ศาสนาที่เราถูกสั่งให้เผยแผ่ให้สอนเราไม่คิด วันที่ท่านนบีอพยพมาเนี่ยแล้วทำไมต้องอพยพด้วยล่ะวันที่อายะห์กุรอานถูกประทานลงมาเนี่ยวันที่อายะห์กุรอานถูกประทานลงมาที่ให้พวกเราอพยพน่ะให้นบีอพยพบรรดาซอฮาบะเองนะในยุคนั้นเองเนี่ยคิดมากนะครับคิดทบทวนแล้วทบทวนอีกว่าจะเอายังไงเพราะบางคนเนี่ยมีลูกมีภรรยามีบ้านมีที่ดินมีธุรกิจที่มักกะจะปล่อยทิ้งให้บ้านเนี่ยมันร้างจะปล่อยให้ธุรกิจของตนเองเนี่ยขาดไปหรือพี่น้องของตัวเองที่กำลังอยู่ที่เนี่ยสังคมที่มักกะเนี่ยมันกำลังเจริญอยู่แต่เราต้องหนีไปกับมูฮัมหมัดน่ะพวกเราคิดไหมแล้วพอเวลาต้องอพยพไปต้องทิ้งอะไรต่างๆนานาเมื่อเปรียบเทียบกับเราแล้วเนี่ยบทเรียนที่เราจะน่าจะเอามาคิดว่าเราจะต้องสละได้ไหมสละเวลาหยุดงานสักวันนึงในกี่ปีนะให้เวลาชักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์เราจะเสียสละเพื่อการเรียนศาสนาเราจะไม่ต้องอพยพไปไหนอยู่ที่เดิมบ้านก็บ้านเดิมแต่ให้เรามีเวลาเรียนรู้ศาสนารักศาสนาเนี่ยเรามีไหมเสียสละได้ไหมลูกของเราให้เขาเรียนแล้วเนี่ยทั้ง2โลกให้เขาเติมศาสนาเข้าไปให้เยอะๆพอๆกันกับโลกดุนยาเนี่ยทำได้ไหมเขารู้ศาสตร์อื่นมากมายอาจจะไม่ได้ช่วยให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์แต่สิ่งที่เป็นศาสนาเนี่ยเพิ่มเติมให้เขาไม่ได้หรอนี่แหละที่จะต้องมีแบบนี้แม้ว่าจะเดือนละครั้งกี่วันครั้งก็ต้องมีเพื่อให้มันเป็นแบบอย่างการอพยพของท่านนบีและกับบรรดาซอฮาบะห์บางคนที่ต้องทิ้งหลายอย่าง
พี่น้องทำได้ไหมที่เราจะต้องเสียสละทรัพย์ของเราที่เรารู้ว่ามันจะได้ในเดือนหน้ามันต้องได้ละเดือนใครที่ทำงานเป็นเงินเดือนคนที่ทำการค้าน่ะได้รายวันคนที่กินเงินอะไรนะกินบำเหน็จบำนาญเนี่ยมันมีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้สตังค์ไอ้ที่ทำมาก็ใช้แทบจะไม่หมดเราเคยเสียสละมันไปในหนทางของอัลลอฮ์ที่ทำหน้าที่สืบสานเจตนารมณ์ที่นบีรับมาเนี่ยทำได้ไหมอพยพไปแล้วมันจริงอย่างที่นบีบอกอ่ะคนที่จะไปเนี่ยไปหลายแบบตอนอพยพเราไปด้วยกันหลายแบบเราในวันนี้ก็อยู่เหมือนเอาหะดีษนบีมาใช้เราจะบริจาคเราจะละหมาดเราจะเรียนรู้เรื่องศาสนาเราจะทำอิบาดะห์แต่ละอย่างเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยทำเพื่อใครตอนที่นบีบอกว่าคนที่อพยพอ่ะนะคนที่อพยพไปเนี่ยถ้าอพยพไปเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลจะได้อัลลอฮ์และรอซูลมาแต่ถ้าอพยพไปเพื่อดุนยาก็มีการค้าใช่ไหมอพยพไปเพื่อการแต่งงานไปหาสาวที่เมืองมะดีนะห์นบีบอกว่าฟะฮิจรอตุฮูอีลามาฮาจรออิลัยฮีเขาจะได้ตามที่เขาอพยพไปเจตนาอะไรมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพอไปถึงแล้วเป็นไงรู้ไหมเขาอพยพไปเพื่อไปพร้อมกับนบีแต่พอเราไปถึงเสร็จแล้วตรงนั้นเนี่ยมีคนถามว่าจะแต่งงานไหมฉันมีภรรยาหลายคนฉันจะหย่าให้สักคนหนึ่งแล้วก็ไปให้คุณแต่งงานจะเอาไหมฉันมีร้านค้าในตลาดมีเยอะเดี๋ยวให้คุณเนี่ยสักร้านหนึ่งไม่ต้องเซ้งเลยเอาคุณไปทำธุรกิจเลยเอาไหมแต่คนที่อพยพมากับท่านนบีเขาอพยพมาด้วยใจมาเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลดังนั้นคนที่มาเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลเขาก็จะได้ในสิ่งที่เป็นดุนยาด้วยโดยที่เขาไม่ต้องดิ้นรนแล้วก็ขนขวายใช่ไหมเสร็จแล้วซอฮาบะห์ก็บอกว่าไม่ต้องหรอกบอกฉันว่าตลาดอยู่ที่ไหนพอรู้ว่าตลาดอยู่ตรงนี้ก็เพียงแค่1ดีนาร์1ดิรฮัมเนี่ยเอาไปซื้อตรงนี้ไปขายตรงนั้นเอากำไรค่อยๆสร้างขึ้นแต่ท้ายที่สุดก็กลายเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนทั้งที่ไม่ใช่คนที่อยู่ในเมืองมะกะฮ์ด้วยซ้ำไปนะเพราะนั้นถ้าถามว่าฮิจเราะห์ของเราเนี่ยวันที่นบีทำไมอยู่ที่บ้านตัวเองไม่ได้แล้วทำไมนบีต้องอพยพผมไม่อยากให้พี่น้องต้องมาพอถึงเวลาแล้วโอ้ฉันสนุกสนานรื่นเริงจัดงานเฉลิมฉลองเราทำไมไม่ร้องไห้กันล่ะวันที่ท่านนบีต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนทำไมต้องอยู่ตรงนี้สอนศาสนาไม่ได้หรอเราเรียนที่นี่อยู่ตรงนี้สอนตรงนี้ไม่ได้หรอบอกให้คนละหมาดบอกไม่ได้ทำไมต้องอพยพแล้วไปเนี่ยไม่รู้จะไปไหนด้วยนะวันที่นบีอพยพออกจากเมืองมักกะเนี่ยจะไปครั้งแรกนะไม่รู้จะไปไหนมีเป้าหมายชีวิตไหมที่จะไปอ่ะเพราะนั้นไอ้คำว่าฮิจเราะห์ศักราช1439ต้องอยู่ในสามัญสำนึกของความเป็นผู้ศรัทธาให้ได้ว่าเราจะไม่ปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยไร้สาระอีกต่อไปนบีจะไปตออิฟก็หวังว่าเมืองตออิฟเนี่ยอ๋อรับรู้มาว่าสังคมที่นั่นน่ะมีกษัตริย์ที่ไม่เคยซอเล่มกับใครเลยก็อยากจะไปแล้วก็อยู่ที่โดยที่ทำอะไรก็ได้ไม่มีใครมากลั่นแกล้งแต่เมื่อท่านนบีไปถึงที่เมืองตออิฟเป็นไงเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมถูกขว้างถูกเอาอิสลามไปให้แต่เราล่ะแค่ขอแต่งกายให้เหมือนกับมุสลิมมีวิถีชีวิตแบบอิสลามบ้านเราไม่มีเสียงเพลงลูกหลานเราไม่เป็นคนที่ไปลักขโมยคนอื่นให้อยู่แบบอิสลามอยู่เฉยๆไม่ต้องไปที่ไหนหรอกแต่งตัวแบบนี้ไม่มีใครว่าเราอายจะแต่งตัวให้สวยไม่ได้เราอายเราจะอยู่แบบอิสลามพูดเพราะๆไม่ได้ทำไมอ่ะเราจะให้เป็นคนแปลกเหมือนกับที่นบีแปลกไม่ได้เหรอตอนเกิดมาเป็นเด็กกำพร้าใช่ไหมมีอะไรไหมเด็กกำพร้าก็เด็กกำพร้านั่นแหละตอนโตไปเรามีอะไรไหมไม่มีอะไรชีวิตไม่มีอะไรเลยแต่คนธรรมดาอย่างมูฮัมหมัดเวลาเอาอิสลามมาให้คนรังเกียจคนไม่ชอบทำไมอ่ะแล้วคนอย่างนบีเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์เปิดใจให้ได้รับวาฮีแล้วจะอยู่ภายใต้ไม่ใช่ต้นไม้เขียวๆในเมืองมักกะห์เนี่ยไม่มีนะสมัยนี้อาจจะมีบ้างแต่น้อยแต่สมัยก่อนน่ะแทนที่ต้นไม้ก็คือรูปเจเวตนะ
เราเนี่ยเห็นต้นไม้เนี่ยโหอยู่ใต้ร่มไม้แต่คนสมัยก่อนอยู่ใต้ร่มเจวิตเจวิตทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดแล้วนบีจะเอาอิสลามมาประกาศนบีก็เลือกที่ที่มันดีที่สุดถ้าวันหนึ่งที่ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นอัลลอฮฺอาลัมวันที่อพยพมาแล้วออกมากับอบูบักรแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นเสียชีวิตเกิดขึ้นเราก็พูดไปงั้นแหละแต่จริงๆมันเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วแต่ให้เราคิดว่าเราน่าจะกลับมารักนบีของเราให้ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นดีไหมบทบาทของการอพยพของท่านนบีวันนี้สักคนหนึ่งนักวิชาการศาสนาของเราทำการเรียนการสอนศาสนาช่วยเหลือเขาได้ไหมให้เกียรติเขาได้ไหมรักเขาได้ไหมลูกหลานของเราที่เขาท่องจำอัลกุรอานลูกหลานของเราตัวเล็กๆแบบเนี้ยมีกี่คนที่จะมานั่งแบบเนี้ยไม่จำเป็นต้องนั่งรับรู้อะไรหรอกให้เขารู้ว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นของเขาเป็นของพ่อเขาแม่เขาเด็กที่เหลืออยู่ไหนเราจะทำยังไงล่ะจะให้ชีวิตของเรามีคุณค่าตอนที่ท่านนบีเดินออกมาแล้วนี่พวกเราเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกหลานเราญาติเราเป็นตัวครูคนอื่นมาด่าเราก็ไม่กล้าละแต่คนที่จะนอนแต่นอนแทนท่านนบีไม่กลัวตายอ่ะคือท่านอาลีที่เป็นลูกพี่ลูกน้องมีไหมใครที่ในวันนี้จะออกมาปกป้องศาสนาจะช่วยเหลือเราพี่น้องกันยิ่งวันนี้จุดยืนของเราที่เราบอกว่าเราคือซุนนะคืออยู่ในแนวทางของท่านนบีเราจะรักและให้กำลังใจกันเว้นวรรคเอาไว้กับพวกเราที่ให้อภัยได้อดทนกับเขาได้บางทีรักกันแหละแต่ขัดผลประโยชน์กันนิดเดียวซุนนะกับซุนนะเถอะฉันไม่เอาละเราเว้นวรรคบ้างได้ไหมน้อยคนนะที่เราจะหามีความรู้สึกว่าเข้าใจอัลกุรอานเหมือนเราเข้าใจหะดีษเหมือนเราในอดีตน่ะจะมีใครล่ะอบูบักรอ่ะวันที่นบีจะอพยพออกมาไปบอกอบูบักรอบูบักรบอกใจเย็นๆไม่ใช่ไปอยากจะออกก็ออกเลยนะใจเย็นๆอย่าพึ่งใจเย็นๆจนกระทั่งอัลลอฮ์น่ะอนุญาตให้ออกจึงออกได้มีเค้าเรียกอะไรมีใบอนุญาตและใบประกาศให้ออกได้ก็มั่นใจแล้วออกมาออกได้ขนาดมั่นใจว่าอบูบักรบอกเอาออกได้แต่แม้กระนั้นเองคนที่กลัวกว่านบีคืออบูบักรใช่ไหมต่างคนต่างให้ซึ่งกันและกันทีนี้ถามว่าญาติเรามีไหมคนที่รักเรารักศาสนาของอัลลอฮ์คิดเหมือนกันกับเรามีไหมโอ้โหสมัยก่อนบ้านผมปทุมมีใครสักคนหนึ่งที่ส่งลูกเรียนศาสนาเนี่ยแค่เรียนศาสนาดูศาสนาเนี่ยโอ้โหดีใจแล้วเพราะเขาไม่เรียนกันพอใครสักคนหนึ่งเอาฮะดีษกุรอานมาแล้วก็มายึดมั่นโอ้โหยิ่งดีใจใหญ่ไม่ต้องเป็นญาติไม่ต้องเป็นพี่น้องหรอกแต่ให้เป็นคนรู้จักอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันความรู้สึกมันเหมือนกันแล้วเป็นพี่น้องกันโดยอัตโนมัติเลยที่เขาบอกอินนามันมุมินูนะอิควะก็นี่แหละเป็นมุมินเป็นพี่น้องกันแบบนี้แหละทีนี้หัวใจเราหัวใจเดียวกันไหมก่อนที่นบีจะอพยพไปที่เมืองมดีนะห์น่ะนบีมุ่งหน้าเคยไปสอนเคยไปอะไรแล้วมีพักพวกอยู่บ้างละพรรคพวกเราก็ช่วยเหลือกันได้นะพึ่งพากันได้แต่ไม่ใช่นบีคนเดียวไม่ใช่อาลีคนเดียวแต่ลูกหลานของท่านนบีเองนะสหายของท่านนบีคืออบูบักรลูกของท่านอบูบักรเห็นไหมเราก็เหมือนกันวันนี้ถ้าเราจะย้อนกลับไปนึกในอดีตเราที่เป็นครอบครัวที่รักอิสลามรักซุนนะห์นบีไม่ใช่มีพ่อกับแม่สองคนที่เรียนรู้เรื่องศาสนาแต่ลูกไม่รู้ไปทางไหนเราเนี่ยบอกว่าเราอยู่บ้านเราดูทีวีที่เป็นศาสนาแต่ลูกไปดูทีวีอะไรไม่รู้เราจะต้องช่วยกันปกป้องเรื่องของซุนนะห์นบีให้ได้นะมันมีแง่คิดก็คือวันที่ท่านนบีอพยพเนี่ยมันทำให้พอเวลาอ่านประวัติศาสตร์แล้วรู้สึกว่าเหมือนถูกอาธรรมมันทำให้มุสลิมเนี่ยไม่อะไรนะไม่ลืมตัวต้องมองย้อนกลับไปที่อดีตว่าที่อพยพเนี่ย 1,439 ปีเนี่ยนบีฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะมากเลยนะแต่เราอะรักษาอะไรของอัลลอฮ์ไว้บ้างเมื่อก่อนนี้ผมก็เหมือนกันเคยรักษากุรอานเอาไว้ท่องจำไว้เดี๋ยวนี้ลืมนี่ตกลงเราจะก้าวไปข้างหน้าหรือเราจะถอยหลังเนี่ยหะดีษนบีนอกจากเราไม่ท่องจำแล้วเรายังลืมไปว่าเราเรียนอะไรมาอีก
ถึงเวลาจะปฏิบัติเนี่ยเราก็แยกไม่ออกเหมือนกันว่าเออเราจะปฏิบัติเนี่ยจะต้องทำยังไงซุนนะห์นบีมีกี่อย่างที่เราสามารถรักษาเอาไว้ได้อย่างภาคภูมิใจที่เราจะบอกปากเราคือซุนนะห์นบีเนี่ยเป็นซุนนะห์เรารักษาอะไรไว้บ้างอ่ะแต่ผมถามพี่น้องว่าระหว่างบวชซุนนะห์ในวันอารอฟะห์กับบวชซุนนะห์ในวันอาชูรอหรือวันตาซูอะด้วยเนี่ยบวชไหนอ่ะผลบุญมากกว่ากันผลบุญมากกว่ากันวันไหนนะทำไมมากกว่าตรงไหนอารอฟะห์ได้อภัยโทษ2ปีคือปีก่อนกับปีหน้าแต่ถ้าเป็นอาชูรอได้ปีที่แล้วเราก็เลยฟันธงว่าอารอฟะห์ดีกว่าใช่ไหมก็มาจากความรู้เรารู้แค่นี้ไงก็เรารู้แบบนี้เพราะที่นบีสอนแบบนี้เราก็รู้แบบนี้แหละผมก็ต้องตอบแบบนี้แหละแต่เวลาเราไปเจอหะดีษนบีที่นบีบอกว่าการถือศีลอดอัฟดอลุซิยามิบะดะรอมฎอนการถือศีลอดที่ประเสริฐที่สุดหลังจากเดือนรอมฎอนฮะชะฮรุลลอฮิลมุฮัรรอมเดือนนี้เดือนไหนแล้วมันทำไมมันไม่ดีกว่าล่ะอัฟดอลเนี่ยแปลว่าประเสริฐที่สุดมีประเสริฐกว่ามั้ยอ้าวแล้วเราจะเอายังไงเราจะตอบยังไงดีนี่ไงมันต้องเรียนไงคืออ่านตำรามาเขาก็ไม่ได้ฟันธงหรอกเขาก็บอกว่าน่าจะคาดว่าหวังว่าก็โดยเนื้อหาแล้วเนี่ย2ปีผลบุญที่ได้รับการอภัยโทษจากบาปด้วยความผิดมันก็ต้องดีกว่าใช่ไหมล่ะใช่แต่นักวิชาการเขาก็ไม่ได้ตอบว่าวันอัชูรอดีกว่าเขาไม่ได้พูดหรอกเขามีมารยาทเขาตอบยังไงรู้ไหมเขาบอกว่าหวังว่านะน่าจะวันที่นบีพูดน่ะตอนที่นบีพูดน่ะว่าได้รับอภัยโทษ2ปีใช่ได้รับอภัยโทษ2ปีนั่นเป็นความประเสริฐของวันอารอฟะห์แต่วันอัชูรอเนี่ยน่าจะมาทีหลังหะดีษบทเดือนมุฮัรรอมเนี่ยชะฮรุลลอฮิมุฮัรรอมเนี่ยเดือนเนี้ยหะดีษบทเนี่ยน่าจะมาทีหลังน่าจะอนุนั้นน่าจะนบีจะพูดก่อนไอ้นั่นนบีน่าจะพูดทีหลังหรือไม่ก็ที่นบีต้องมาพูดว่าบวชที่ดีที่สุดหลังจากรอมฎอนคือเดือนนี้เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเดือนนี้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วทำไมนบีซอฮาบะห์บอกว่าท่านอย่างไรชาบอกไม่เคยเห็นนบีถือศีลอดในเดือนไหนมากไปกว่าเดือนชาบานเอ้าแล้วทำไมนบีถือศีลอดเดือนชาบานเนี่ยมากกว่าแต่ทำไมนบีบอกเดือนมุฮัรรอมเนี่ยประเสริฐกว่าทำไมอ่ะเพราะว่าเขาว่านักวิชาการก็เลยทุกคนมีมารยาทหมดแหละไม่มีใครตำหนิแต่เขาบอกว่านบีเนี่ยเดือนมุฮัรรอมเนี่ยน่าจะมีภารกิจเยอะกว่าน่าจะเดินทางน่าจะมีอุปสรรคน่าจะมีอะไรที่ทำให้นบีไม่ถือสู้ในเดือนนี้แต่เมื่อนบีพูดแบบเนี้ยนั่นหมายความว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ประเสริฐกว่าใครถือสู้ได้มากกว่าก็ประเสริฐกว่าใช่ไหมถ้าใครจะไปถือสู้ในเดือนชาบานก็ได้นบีก็เคยถือเหมือนกันท่านอย่างไรชาบอกบางเดือนก็เต็มบางเดือนก็แหมน้อยลงใช่ไหมเราก็ทำให้ได้มากที่สุดสินักวิชาการนักนิติศาสตร์อิสลามเขาบอกว่าถ้าคำพูดของท่านนบีนะคำพูดของท่านนบีที่พูดให้กับอุมมะของท่านนบีฟังกับการกระทำของท่านนบีส่วนตัวที่ท่านนบีทำน่ะมันแย้งกันถ้ามันแย้งกันนบีเคยบวชในเดือนชาบานเนี่ยมากใช่ไหมมากที่สุดหลังจากรอมฎอนแต่เวลานบีพูดกับเราบอกว่าบวชที่ประเสริฐน่ะคือเดือนมุฮัรรอมเขาบอกว่าถ้านบีพูดระหว่างพูดนบีกับทำของนบีเนี่ยให้เรายึดที่คำพูดเพราะคำพูดกับเราแต่การกระทำเนี่ยอาจจะเป็นเพราะนบีเฉพาะก็ได้แต่หะดีษทั้งหมดเป็นซุนนะห์ใครทำดีแต่ถ้าไม่ทำไม่เป็นไรแต่ก่อนที่รอมฎอนจะมาเนี่ยก่อนที่รอมฎอนจะมาในปีฮิจเราะห์ที่2อพยพมาได้2ปีเนี่ยบวชในเดือนรอมฎอนก็ถูกประทานลงมาก่อนจะอพยพมาเนี่ยบวชเดือนมุฮัรรอมเนี่ยอาชูรอเนี่ยเขาบวชกันอยู่แล้วนะบางทัศนะบอกว่าเป็นวาญิบก่อนหน้านั้นด้วยนะแต่เวลาเดือนรอมฎอนมาถึงปั๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากนี้ใครจะถือก็ถือใครไม่ถือก็ไม่เป็นไร
ทำไมฮะดีสพูดเรื่องเดือนซึ่งเรื่องวันอัชชุรอประเสริฐเพราะอยู่ในเดือนมุฮัรรอมและทำไมวันอารอฟะได้2ปีแต่ไม่ได้บอกว่าประเสริฐกว่าเพราะอะไรดูรายละเอียดของนักวิชาการเขาชวนเราคิดเขาบอกว่าวันอารอฟะน่ะเกี่ยวกับนบีมุฮัมมัดคนเดียวใช่ไหมเกี่ยวกับนบีมุฮัมมัดคนเดียวเพราะนบีเนี่ยทำฮัจญ์อารอฟะเกี่ยวกับแบบอย่างของนบี มุฮัมมัดคนเดียวแต่วันอาชูรอเนี่ยมันเกี่ยวกับใครเกี่ยวกับนบีมูซาด้วยแล้วยิวมันมาถือด้วยนะแล้วนบีก็เลยเห็นบอกว่าเอ้ามันเขาถือพวกเราเนี่ยเชื่อมั่นในนบีมูซามากกว่าพวกยิวอีกยิวน่ะเชื่อในมูซาแบบผิดแล้วอ่ะอากีดะห์มันผิดอ่ะแต่เราเชื่อถูกต้องกว่านบีก็เลยบอกว่านะฮูอะฮักกิบิมูซามินกุมเรามีสิทธิ์ในมูซามากกว่าเพราะนั้นเราจะถือในวันที่10แต่ปรากฏว่านบีเนี่ยมีคนมาบอกว่านบีวันที่10เนี่ยเขาถือกันเยอะนะพวกยิวเนี่ยมันถือก็ให้เกียรติมูซากันเป็นอิบาดะห์กันเขาเยอะเลยนะนบีก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวงั้นปีหน้าเราบวชวันที่9ด้วยใช่มั้ยก็แสดงว่านบีตั้งใจจะบวชวันที่9ด้วยถ้าใครบวชวันที่9ด้วยแม้จะไม่มีการระบุว่าได้ผลบุญได้รับไปอภัยโทษเหมือนกับวันอาชูรอวันที่10แต่เป็นการถือศีลอดเพื่อให้เกิดความแตกต่างกับยะฮูดีและก็นัสรอนีเป็นวาญิบนะทัศนะของเราถ้าเราจะปล่อยวิถีชีวิตของเราให้แม้อยู่ไม่ได้แตกต่างเลยเนี่ยเราต้องอยู่แบบเด่นชัดแยกให้ออกระหว่างเรากับยะฮูดีแล้วก็กุฟาร์ใช่ไหมเหมือนเราในปัจจุบันนี่แหละเราจะแต่งตัวเหมือนกุฟาร์มุชริกีนได้ไหมบางอย่างถ้าอะไรที่มันเหมือนกันต้องมีเอกลักษณ์ถ้าใส่เสื้อยืดใส่เสื้อเชิ้ตนุ่งกางเกงแล้วก็ออกไปข้างนอกๆเนี่ยเขารู้ไหมว่าเราเป็นมุสลิมไม่รู้หรอกแต่จะรู้ได้ไงว่าเราเป็นมุสลิมหรือเปล่าเวลาจามมีเสียงอะไรไหมจามอ่ะใช่ไหมมีอัลฮัมดุลิลละห์ไหมเวลาหาวเนี่ยมีเสียงเหมือนกันแต่ของเราเนี่ยเสียงหลังจากหาวคืออาจจะกล่าวอูซุบิลลาห์ใช่ไหมหรืออาจจะปิดปากแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาหาวแล้วเขามีเสียงขณะที่หาวออกมาแต่ผมก็ยังเห็นนะสังคมมุสลิมเราก็ยังมีหลายคนที่ว่าหาวยังหาวไม่เป็นนี่มารยาทเล็กๆนะบางรายงานก็บอกว่าให้เราเนี่ยประงับไว้ยับยั้งไว้เพราะถ้ามันเปิดปากมาเมื่อไหร่เนี่ยชัยฏอนเข้าเราจะยินดีอ้าปากรับชัยฏอนขนาดนั้นเหรอวัลอียาซุบิลลาห์เราก็ต้องยับยั้งไว้บ้างนะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวบทหะดีษบางบทนะที่นบีสอนเราแล้วทำให้เราเนี่ยเข้าใจอะไรได้ง่ายมากยิ่งขึ้นวันทุกวันของเราสำคัญไม่ได้แตกต่างกันมีใครเกิดวันเสาร์ไหมมีใครเกิดวันจันทร์ไหมโอ้โหเกิดวันศุกร์ตอนนี้ไหมมีวันไหนมีใครบอกว่าเกิดวันนี้ดีกว่าวันอื่นมีไหมไม่มีเกิดวันศุกร์ดีกว่าเกิดวันอื่นมีไหมไอ้ตอนเกิดน่ะไม่เป็นไรหรอกไม่มีหรอกเพียงแต่ว่าหลังจากที่คุณเกิดมาแล้วต่อให้คุณเกิดวันอังคารน่ะเอ้าแต่พอคุณโตมาแล้วเรียนรู้มาแล้วค่าคุณค่าของวันศุกร์อ่ะคุณไม่รู้จักอ่ะมันก็ไม่ได้ต่อให้คุณเกิดในวันศุกร์มาด้วยตอนเกิดน่ะเกิดวันศุกร์เลยโอยเวลายุมอัดพอดีเลยแต่เวลาคุณโตมาแล้วไม่รู้จักคุณค่าของวันศุกร์เลยต่อให้เกิดวันศุกร์ด้วยเออตอนตายวันศุกร์มันก็มงบอกว่าสัญญาณดีอาลามัดดีเพียงแค่สัญญาณว่าตายวันศุกร์ดีดีเนี่ย ไม่ได้บ่งบอกชัดเจนว่าโอ้โหชีวิตของคนมีไหมลองมาดูที่กาเฟ่ตายวันศุกร์มีไหมเออลองไปสำรวจดิว่ามีใครไปแจ้งตายเนี่ยข่าวที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยอะไรนะรถชนกันที่ว่าตายกี่คนน่ะนั่นน่ะวันศุกร์กาเฟ่ดีไหมคือมันไม่ได้บ่งบอกว่าเอ้ามันเป็นอาลามัตสำหรับเราว่าเออน่าจะมีสัญญาณดีแต่วิถีชีวิตของเราที่อยู่เนี่ยดีหรือเปล่าเพราะนั้นทุกๆวันเนี่ยให้มันหมุนไปเนี่ยให้เรารู้ว่าเดือนเป็นของอัลลอฮ์ในกุรอานเขาระบุเขียนคำว่าชะฮรุนในกุรอานน่ะ12ครั้งอ่านอัลกุรอานไปเนี่ยไม่เจอคำว่าชะฮรุนชะฮรุนที่แปลว่าเดือนเนี่ยมีอยู่12ครั้งกล่าวไว้12ครั้งมันเป็นฮิกมะห์เหมือนกันนะเดือนของอัลลอฮ์เนี่ยมีอยู่10
12เดือนหมุนกันไปเวียนกันไปแต่ทำไมอัลลอฮ์มาบอกว่าเดือนชาฮรุลลออะไรนะชาฮรุลอะไรชาฮรุลลอฮิลมุฮัรรอมอ่ะเดือนของอัลลอฮ์ที่เป็นชาฮรุลฮารอมเดือนต้องห้ามเดือนต้องห้ามของอัลลอฮ์มีกี่เดือนกี่เดือนนะ4เดือนมีเดือนซุลกอดะซุลฮิจญะห์รอญับแล้วก็เดือนที่อยู่ระหว่างเดือนยูมาดายูมาดายก็คือเดือนยูมาดัลอูลากับตานีแล้วก็ชาบานคือเดือนอะไรนะเดือนรอญับใช่ป่ะมีมุฮัรรอมแล้วก็รอญับเนี่ยอยู่ระหว่างยูมาดัลตานีกับเดือนชาบานทำไม4เดือนเนี่ยเป็นเดือนที่ต้องห้ามถูกเรียกว่าเดือนต้องห้ามห้ามฆ่านี่เขาห้ามทุกเดือนไหมก็ห้ามทุกเดือนห้ามซอเลมกันเนี่ยห้ามทุกเดือนไหมห้ามทุกเดือนแต่ทำไมเขาระบุ4เดือนอ่ะบางทัศนะบอกว่าอ๋อไอ้ที่ห้ามเนี่ยถ้าจะมีสงครามเนี่ยห้ามมุสลิมเนี่ยเริ่มต้นในเดือนเหล่านี้พระนักวิชาการพยายามอธิบายว่าเดือนเหล่านี้เนี่ยเพราะช่วงเดือนที่คนที่จะไปฮัจญ์เนี่ยก็เริ่มไปตั้งแต่ดุลกิอดะห์แล้วใช่ไหมแล้วก็ไปอยู่กับฮัจญ์ดุลฮิจญะห์หลังจากนั้นก็เดินทางกลับภายใน3เดือนนี้เป็นเดือนที่เรามุ่งมั่นกับเรื่องของอิบาดะห์อยู่เราจะไม่เริ่มต้นแต่ถ้ากุฟาร์มุชริกีนเริ่มต้นในเดือนนี้เราตอบโต้ได้ไหมได้แสดงว่าเขาไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามแบบทำอะไรไม่ได้เลยแต่ถูกอาธรรมในเดือนนี้ได้นะในเดือนรอญับก็เช่นเดียวกันเพราะเป็นเดือนที่คนกำลังใกล้จะทำอุมเราะห์กันอยู่นี่นักวิชาการอธิบายให้เราฟังเพราะนั้นถ้าเราจะถามว่ากับคำว่าฮิจเราะห์ของเราเนี่ยเพียงพอไหมที่เราจะมาเฉลิมฉลองว่าเราถึงเวลาแล้วเราจัดงานฮิจเราะห์กันไม่ได้บอกว่าจัดได้หรือไม่ได้นะแต่ให้เรากลับมาสำนึกว่าวิถีชีวิตของเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้เรามาแล้วใช้วันเหล่านี้เป็นการรำลึกว่ากี่ปีแล้วมันผ่านมากี่ปีแล้วเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นก่อนนบีอพยพเขาก็มีการระบุเหมือนกันว่าเกิดก่อนฮิจเราะห์กี่ปีเวลาใครอ่านหนังสือเขาจะบอกใช่ไหมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนฮิจเราะห์กี่ปีเนี่ยเขาก็จะมีบอกเหมือนกันนะวันที่ท่านนบีอพยพไปแล้วจากมักกะฮ์ไปเมืองมะดีนะห์แล้วแล้วได้ไปตั้งถิ่นฐานที่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าไปอยู่แล้วทุกคนเนี่ยปราบปลื้มกับนบีนะแต่นบีได้เผยแผ่ศาสนาเราจะสรุปว่าถ้าวันอพยพของท่านนบีให้เราเนี่ยรู้สึกดีใจได้ด้วยเสียใจได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็เหมือนกันเวลาเรามีความสุขเราควรจะดีใจไหมดีใจเวลาเรามีความทุกข์เราเสียใจได้ไหมเสียใจได้ยิวเวลามันดีใจมันทำไงดีใจที่นบีมูซาเนี่ยรอดตายมันทำไงมันบวชอาชุรอเขาบวชเราเวลาเราดีใจเวลาเราได้อะไรมาดีๆเราเคยที่จะแสดงความยินดีขอบคุณกับอัลลอฮ์ด้วยกับการทำอิบาดะห์ไหมนี่นักวิชาการก็สุดว่าควรที่จะให้มีการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ด้วยเราเนี่ยสุญูดุชุกแค่ก้มกราบเนี่ยก็ไม่เคยไหมนบีเนี่ยก้มเลยถึงเวลาเราสุญูดเลยซอฮาบะห์สุญูดเลยพวกเรานี่ตอนนี้เรียนกันรู้ละได้เวลาของดีๆมาปั๊บอะไรที่มันเป็นความสุขในชีวิตก้มกราบต่ออัลลอฮ์เลยขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในท่านั้นเลยเหมือนเวลาเรายกมือขอดุอาเนี่ยนี่ก็อยู่ในท่าที่ดีแล้วนะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ดีแล้วแต่มันจะดีกว่าคือไม่ต้องละหมาดหรอกแต่สุญูดขอบคุณต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นเวลาเราเดือดร้อนเราเสียใจได้แต่เวลาเราดีใจเราต้องขอบคุณเพราะขนาดยิวเวลาดีใจเขายังขอบคุณด้วยกับการถือศีลอดเลยแสดงว่าการถือศีลอดในยุคอดีตเขามีอยู่แล้วแต่ถามว่าเราเนี่ยคนที่ไม่ละหมาดคนที่ไม่บวชเนี่ยต้องไปเจอต้องไปฟังหะดีษนบีหะดีษนบีที่ท่านหญิงไอชาเคยถามนบีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ไหมท่านหญิงไอชาเห็นท่านนบีเข้าบ้านมาในวันหนึ่งอารมณ์ดีมากแต่จริงๆแล้วนบีอารมณ์ดีทุกวันแหละจะให้หะดีษบทนี้พูดทุกวันก็ไม่ได้มันก็มีวันเดียวนั่นแหละวันที่นบีเข้าบ้านมาแล้วท่านหญิงไอชาเห็นนบีเนี่ยโหสดชื่นแจ่มใสมานะอารมณ์ดีมาเลยบอกนบี
อุดูลลอฮาลีขอดูอาให้ฉันหน่อยดินบีขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้ฉันหน่อยสินบีขอดูอาให้อัลลอฮุมักฟิรลิอาอิชะห์มาตะกอดดะมินซัมบิฮามาตะอัคอรอะมาอัสรอตอะมาอะลานัตขออย่างเงี้ยขอต่ออัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้อภัยโทษให้กับท่านหญิงอาอิชะห์ด้วยเถอะในบาปที่ผ่านมาแล้วก็บาปที่จะมีข้างหน้าน่ะแล้วก็บาปที่ความผิดที่ไม่มีใครรู้ที่ซ่อนเร้นหรือความผิดที่อาจจะเปิดเผยเนี่ยขออัลเลาะห์ไปโทษให้ด้วยเถอะท่านหญิงไอชะหัวเราะขอยาวเลยเนี่ยนบีขอดุอาให้ด้วยนะนบีขอยาวเลยมันเหมือนมีอะไรกับฉันป่ะเนี่ยมีความรู้สึกอะไรกับฉันหรือเปล่าเนี่ยท่านหญิงไอชะหัวเราะจนกระทั่งหน้าของท่านเนี่ยหล่นลงไปที่ตักบางรายงานบอกอยู่กับท่านนบีเนี่ยตกไปที่ตักนบีบางรายงานบอกนั่งแบบหัวเข่าหน้าติดหัวเข่าตัวเองอะบ้านเราก็เหมือนกับหัวเราะท้องแข็งอะนะหัวเราะมากอะหัวเราะท่านนบีบอกว่าเอ้าเธอท่านยังไงช้าไม่ประทับใจดูอาของฉันเหรอท่านยังไงช้าบอกประทับใจสิทำไมไม่ประทับใจล่ะนบีบอกว่าลอฮีอินนาฮาลาดะอวตุนอินนาฮาลาดะอวตีลิอุมมะตีฟีกุลลิศอลานบีบอกขอสาบานต่ออัลเลาะห์นะเนี่ยมันเป็นดูอาที่ฉันขอให้กับอุมมะห์ของฉันในทุกเวลาละหมาดซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรนบีขอให้เราเป็นอุมมะห์นบีมั้ยเป็นนบีขอดุอาให้เรารับรู้มั้ยเราต้องรับรู้ได้ว่านี่คือดุอาที่ท่านนบีบอกกับภรรยาสุดที่รักของท่านว่ามันเป็นดุอาที่ฉันขอให้กับประชาชาติของฉันด้วยทุกเวลาละหมาดเลยพี่น้องศอลาวาตนบีทุกละหมาดอยู่แล้วพี่น้องรักนบีซุนนะห์นบีเก็บมาทําได้มั้ยปกป้องซุนนะห์นบีได้มั้ยวันที่ท่านนบีอพยพนบีต้องการรักษาไว้ซึ่งศาสนาถ้าวันนี้เราจะต้องอยู่แล้วเสียศาสนาสามีภรรยาที่จะอยู่กันแล้วเสียศาสนาในชุมชนในบ้านที่จะอยู่กันแล้วก็เสียศาสนาอยู่ด้วยกันแล้วจะต้องมาปกป้องกันให้ทำความชั่วจะพูดไม่ได้เตือนไม่ได้แยกดีกว่าไหมการออกจากมักกะห์ของท่านนบีไปเมืองมะดีนะห์เนี่ยมันเป็นบทกำลังจะบอกว่าเราขาดกันโอ้ชาวเมืองมักกะห์หรือเปล่าแต่ไปเพื่อที่จะรักษาไว้แล้วนบีเนี่ยพูดกับดินพูดกับผืนดินของเมืองมักกะห์เนี่ยแผ่นดินที่เหยียบอยู่ที่มักกะห์เนี่ยเธอเป็นแผ่นดินที่อัลเลาะห์รักมากที่สุดบอกกับแผ่นดินน่ะถ้าฉันไม่จำเป็นฉันจะไม่จากเธอไปคือนบีไม่ได้อยากจะออกไปนะแต่เนื่องจากมันมีคนที่ขับไล่ฉันทำให้ฉันอยู่ไม่ได้ฉันจึงต้องไปโอ้โหนบีมีมารยาทมากนี่ถ้าเราเนี่ยเลี้ยงไอ้ทุยไว้ตัวนึงจะไปแล้วนะลูกหัวมันจะไปจะมาทำฮัจญ์ฝากควายให้ข้างบ้านเลี้ยงบางคนอุ้มไก่ก็อุ้มไก่สู้เขาน่าจะชื่ออะไรก็ไม่รู้เวลาอุ้มไก่ลูกไก่สู้เขาลูกพ่อแต่เวลามันเรียกไอ้มัดมันบอกไอ้สัตว์มัดขอโทษเนี่ยมันเรียกไอ้เฮียมัดขอโทษเนี่ยแต่บาลามันเรียกไก่ที่กำลังจะเตี้ยลูกพ่อสู้เขาแต่ไม่เคยลูกพูดกับลูกตัวเองว่าลูกพ่อเนี่ยพวกเราเป็นอย่างนี้เพราะนั้นนบีเนี่ยมีมารยาทจะออกไปเนี่ยบอกกับแผ่นดินว่าฉันจะไปแล้วฉันถูกขับไล่แล้วนบีก็จะกลับมาแล้วพวกเรามีมารยาทได้อะไรกันไหมจากการอพยพของท่านนบีนะชัยชนะที่จะเกิดขึ้นกับท่านนบีมูซาเป็นชัยชนะที่นบีเคยต่อสู้นบีมูซาเนี่ยต่อสู้กับใครกับฟิรูนจนกระทั่งได้รับชัยชนะได้รับการช่วยเหลือต่อสู้จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายเราในวันนี้มีอะไรที่ต้องต่อสู้เพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ให้เผชิญกับวิกฤตนาทีสุดท้ายมีไหมมีหลายคนบอกผมบอกอาจารย์ลูกเรียนเก่งมากเลยแต่ว่าไม่มีตังค์ส่งไม่มีสตังค์ส่งเลยก็ไม่ดิ้นรนอะไรเลยอยู่เฉยรอวะฮีรอคนเห็นหรือไงไม่รู้อ้าวส่งลูกไปเรียนแล้วปรากฏว่าสตังค์หมดเราไม่เคยพยายามอ่ะเรายังไม่คิดว่าลูกของเราเนี่ยควรจะทำอะไรได้บ้างเอาเรียนอันนี้ไม่ได้ต้องไปเรียนอันนี้กลางวันเรียนไม่ได้เรียนกลางคืนเราจะทำยังไงอ่ะจะต่อสู้นบีมูซาก็ท้อเหมือนเรานั่นแหละใช่ป่ะท้อมาแล้วไปไม่ไหวอัลเลาะห์ฉันหนีดีกว่าไปอยู่อียิปต์เลยแต่เราบอกกลับมาแล้วก็ไปสู้กับไปคุยกับฟิรูนไปไม่ได้พูดก็ไม่ชัดเอาฮารูนไปด้วย
มันก็ต้องไปด้วยกันไงในวันนี้บางทีกับคนนี้พูดกับคนนั้นพูดนี่แหละสังคมต้องอยู่เป็นกลุ่มอ่ะอยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้เราเคยต่อสู้ไหมเราอยากมีชัยชนะเนี่ยเราเคยต่อสู้ไหมเราเคยอ่านหนังสือไหมเราเคยฟังบรรยายไหมเราเคยลงทุนที่จะให้บ้านของเราเปลี่ยนไหมบ้านชุมชนบ้านเราอยากให้เขาเปลี่ยนไหมผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งอายุ60 75เจอผู้หญิงคนหนึ่งอย่าไปคิดอื่นนะภรรยามาภรรยาคนแรกมาด้วยคนแรกมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นอายุ75เป็นครูตอนนี้75เขาเป็นครูเขาบอกเขาแต่งงานตอนอายุ30แล้วมีลูกตอนนี้อายุ42อายุ30แต่งงานแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งรวยมากไปขอเขาแต่งงานผู้ชายคนนี้เป็นคนรวยนะแล้วก็เลี้ยงลูกดีเป็นรวยมากปรากฏว่าไปขอถึง4ครั้งเนี่ยเพราะครั้งแรกโดนไล่โดนพ่อไล่ลงจากบ้านครั้งที่4เนี่ยเขายอมครูยอมแต่งงานด้วยที่เห็นว่าพาลูกไปส่งที่โรงเรียนเห็นครูดีมากเลยก็คุยกับลูกเลยคุยกับลูก11คนน่ะอันนี้ครูเล่าให้ฟังคุยกับลูก11คนคุยกับภรรยาด้วยว่าพ่อเนี่ยจะแต่งงานใหม่อีกคนนึงทุกคนไม่ว่าอะไรเพราะว่าเขาเลี้ยงลูกเขาดีแต่วันที่แต่งงานคุณครูวันนี้ก็บอกว่าฉันขอ2อย่างอย่างแรกคือเลิกสูบบุหรี่อย่างที่2คือห้ามพูดกูกอไก่สระอูห้ามพูดทุกวันเนี่ยครอบครัวเนี่ยเรียกคุณพ่อเรียกคุณแม่มีครับมีขาแล้วก็อยู่ดีอ่ะรวยมากที่ติดอยู่กับศูนย์กลางอ่ะที่เขาให้ศูนย์กลาง2ไร่ดีมากคือทำยังไงให้เรารู้สึกที่เราจะสามารถเปลี่ยนถามว่าเปลี่ยนไปสิ่งที่ดีไหมดีทำไมเราไม่คิดเปลี่ยนน่ะการอพยพจริงๆตอนนี้นบีบอกว่าไม่มีแล้วลาฮิจเราะห์บาดัลฟัตรเราเอาประวัติศาสตร์มาเรียนได้แต่เราไม่มีอพยพแล้วหลังจากที่นบีกลับไปพิชิตเมืองมักกะฮ์แล้วเนี่ยไม่มีอพยพอีกแล้วไม่มีฮิจเราะห์อีกต่อไปแต่มันคืออะไรนะนิยาเนี่ยมันคือหัวใจมันคือความบริสุทธิ์ใจมันคือเจตนาของเราที่ต้องเปลี่ยนแล้วมันคือความบริสุทธิ์ใจที่เราต้องแยกออกแล้วเรายังจะอยู่กับคนชั่วอยู่แบบไหนเรายังจะรักจะสนับสนุนคนชั่วแบบไหนทำไมนบีเนี่ยตัดขาดนะวันที่นบีอพยพออกมานะรู้ไหมอบูกูฮาฟะฮะอบูกูฮาฟะคือใครอบูกูฮาฟะคือใครเกี่ยวข้องกับนบีตอนอพยพยังไงอบูบักมีลูกสาวมีลูกสาวอยู่2คนลูกชายใช่ไหมแล้ววันที่อพยพอบูกูฮาฟะคือพ่อของท่านอบูบักเข้ารับอิสลามตอนอายุ80กว่าแล้วนบีตายอายุ63ใช่ไหมอบูบักประมาณ61ก่อนที่นบีจะเสียชีวิตพ่อเนี่ยอบูบักเนี่ยเข้าปีกพ่อมาเดินมาง่อมมาแล้วก็มาปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามอบูบักไม่เคยดีใจที่อะไรที่สุดในชีวิตเลยนบีถึงก็บอกกับสหายของท่านคืออบูบักว่าเราทำไมต้องให้พ่อมาหาเราล่ะเราเนี่ยต้องไปหาเขาดูนบีสินบีเป็นนบีอบูกูฮาฟะเป็นพ่อของอบูบักเองเนี่ยมาหานบีจะมาปฏิญาณตนชาฮาดะเข้ารับอิสลามแต่นบีบอกกับอบูบักว่าทำไมเราเนี่ยไม่ไปหาเขาเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่ดูนบีให้เกียรตินบีให้เกียรติวันที่นบีอพยพจากมักกะฮ์มามะดีนะห์เนี่ยอบูกูฮาฟะตาบอดครับตาบอดแต่บอกกับหลานๆน่ะลูกของอบูบักบอกว่าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะได้อะไรมันอะไรแปลกๆมันทะแม่งเนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยมีการอพยพเหมือนกับอบูบักออกไปแล้วนะพ่อแกไปแล้วนะเนี่ยเอาทรัพย์สินเอาข้าวของไปหมดเลยประมาณนี้แหละลูกของอบูบักก็บอกว่า มีเยอะอัลเลาะห์มีพออัลเลาะห์ดูแลอะไรประมาณนี้แหละเขาห่วงกันเขาช่วยเหลือกันเขาทำงานศาสนากันอนาคตเนี่ยไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ปัจจุบันเนี่ยเราทำอะไรกับสิ่งที่เรามีอยู่เพื่อศาสนาของอัลลอฮ์บ้างเมื่อวานวันศุกร์อ่านซูเราะห์กาฟีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์นะคนที่อ่านก็อัลลอฮ์เมตตาแต่คนที่ไม่ได้อ่านล่ะ
ซุนนะห์1อย่างที่เราไม่ได้อ่านแต่เราก็ไม่ได้อ่านมาเลยทั้งชีวิตเดือนนี้มีทั้ง4ซุก5ซุกแต่เราก็ไม่เคยอ่านมันแล้วเราจะรู้มั้ยว่าวันที่เราจะไปบอกกับอัลเลาะห์เนี่ยขอความเมตตาจากพระองค์ขอได้ช่วยเหลือฉันด้วยตอบรับดุอาฉันด้วยเราไม่มีสำนึกอะไรที่เป็นห่วงใยเลยใจของเราเนี่ยในวันที่เราคิดถึงใครรักใครเนี่ยเราทำยังไงรู้ไหมเคยรักใครปะเคยรักใครมากไม่ต้องถามพ่อแม่หรอกไม่ต้องถามเอาคนรักอะไม่ต้องกลัวผมบอกว่าผิดหรือถูกเอาว่าเรารักใครสักคนนึงอะเราต้องแสดงออกในสิ่งที่ทำให้คนคนนั้นเนี่ยเขารักเราเขารู้ว่าเรารักเขาใช่ไหมเอาสมัยก่อนแล้วกันเราจะได้ไม่โดนตัวเองแต่เดี๋ยวก็โดนเวลาทำกันมาคนในสมัยก่อนที่ยังไม่รู้อิสลามเนี่ยเวลาเขารักกันเขาส่งจดหมายไปเขาไปเยี่ยมบ้านเขาทำไอ้นู่นเขาทำไอ้นี่เขาแสดงตัวเขาเปิดเผยเอาไอ้นู่นไปให้ซื้อของขวัญไปให้ไปรับไปส่งดูแลเทคแคร์อู้สารพัดทำไมอ่ะพอรักรักมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ตรงนี้แล้วทำให้มันแสดงออกพฤติกรรมแสดงออกอ่ะแต่ถามว่าวันนี้เรารักนบีเรารักอัลลอฮ์ไหมความรักมันอยู่ที่ริมฝีปากที่จะบอกว่าฉันรักเธอเหรออีมานน่ะที่เราที่อัลลอฮ์บอกว่าอีมานเนี่ยจะอีมานจริงๆเชื่ออัลลอฮ์จริงๆเขาดูที่ปากด้วยดูที่ใจด้วยแล้วก็ดูที่อวัยวะด้วยถ้าความรักของเราที่มีให้กับอัลลอฮ์และรอซูลมันเป็นรักแท้รักจริงเหมือนกับที่ผู้หญิงกับผู้ชายรักกันน่ะต้องมีพฤติกรรมแสดงออกมานี่ผมกําลังจะบอกว่าเรื่องของอีหม่านนี่คือเรื่องของอีหม่านนะมันอยู่ที่หัวใจของเราถ้าเรารักอัลเลาะห์ทำไมเราไม่มีการละหมาดเกิดขึ้นทำไมเรารักอัลเลาะห์เราไม่แสดงภาพการอ่านอัลกุรอานคำพูดของอัลเลาะห์เกิดขึ้นแต่จดหมายของแฟน ไลน์ของแฟนเฟซของแฟนที่ส่งมาอ่านแล้วอ่านอีกเซฟไว้เซฟอีกเปิดมาเปิดอีกนี่แหละความรักไงที่เรารักแล้วเราอยากจะเจออยากจะเห็นอยากรักใครอยากจะไปหาเขาแต่วันนี้เรารักอัลเลาะห์เราไปหาอัลเลาะห์กี่เวลาเราทำละหมาดกี่เวลาเราทำความดีกี่ครั้งในวันนึงที่ ที่อัลเลาะห์อยู่กับเราเนี่ยเราแสดงออกอะไรมั่งให้อีมานที่มันอยู่ในหัวใจเนี่ยมันได้ทำหน้าที่ของมันแล้วก็ร่างกายได้ทำหน้าที่ของร่างกายวันนี้เวลาพี่น้องบอกว่าเอ้ยฉันกับญาติน่ะนะฉันไม่ได้เกลียดกันหรอกฉันไม่ได้โกรธกันหรอกเราปกติคืออะไรปกติไปหาไปไม่ไปมาหาสู่กันเลยไม่ไปเยี่ยมกันเลยไม่เคยถามถึงเลยไม่ผูกพันเลยนั่นน่ะแสดงว่าไม่รักเลยแต่เราถ้าเรารักอัลเลาะห์เราจะต้องคิดถึงมั่งภาษาใจเป็นภาษาที่อัลเลาะห์เข้าใจไงโอ้เนี่ยกำลังเครียดอยู่เนี่ยจะทำยังไงดีกับลูกวางแผนอย่างนั้นอย่างคิดอยู่คนเดียวเนี่ยกัดปุ้มอยู่คนเดียวสังคมก็ไม่ดีตรงนี้ มัสยิดก็โดนโกงไอ้คนนั้นกับคนนี้คนนี้โอ้เยอะใจอัลเลาะห์เข้าใจหมดเลยเรากำลังเป็นคนดีที่จะหาทางแก้ไขกำลังเปลี่ยนเราคุยกับอัลเลาะห์อยู่อ่ะบอกกับอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์จะให้เบาได้มีโอกาสได้ทำยังไงจะช่วยเหลือสังคมได้บอกกับอัลเลาะห์สิเนี่ยลูกบ้านเนี่ยอัลเลาะห์ฉันก็หมดความสามารถแล้วเนี่ยทำเต็มที่อัลเลาะห์ช่วยเปลี่ยนแปลงเขาสักหน่อยที่ให้ลูกเขาได้เรียนศาสนาบ้างช่วยกันทำงานศาสนาบ้างเปิดหัวใจบ้านละคนละคนละคนให้เรียนศาสนาเราบอกกับอัลเลาะห์มั่งไม่ได้หรอเราจะเอาประวัติศาสตร์แค่ผิวเผินวันที่นบีนัวขึ้นเรือใช่ไหมขึ้นเรือมาแล้วก็น้ำท่วมโอ้ในกุรอานมีไปอยู่ที่ภูเขายูดีภูเขาอะไรต่ออะไรเอาสัตว์แต่ละชนิดขึ้นไปคนไม่ไปจมน้ำตาย ภรรยาก็จมน้ำตายลูกก็จมน้ำตายต่อหน้าต่อตาแต่ในท้ายที่สุดประวัติศาสตร์ได้อะไรมารู้ไหมได้บูโบมาได้ขนมอาชูรอมาไอซูกออะไรแล้วก็ไปอ้างด้วยนะพอเราจะบอกอย่าไปโกอย่าไปกวนนะทำไม่ถูกนะมันเป็นความเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้นะเนี่ยมีตั้งแต่สมัยอ้างเลยนะยัดเยียดให้เป็นศาสนาแล้วทำไมไม่บอกว่าวาญิบต้องเลี้ยงไก่ด้วยนะต้องเลี้ยงเป็ดด้วยนะเนี่ยวาญิบเพราะมันสมัยในบีนวดมีอย่างละคู่ไอ้ประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องได้รับแล้วมันกินใจแล้วรู้จักอัลลอฮ์เราไม่เอาแต่เราเอาเรื่องอื่นมานบีอพยพได้อะไรอ่ะนบีอพยพนะความยิ่งใหญ่ของการอิบาดะห์ชนิดที่เรียกว่าการถือศีลอดเนี่ยที่ยะฮูดีมันถือให้กับนบีมูซาเนี่ย
พี่น้องคิดจะทำอะไรไหมต่อรองกับอัลลอฮ์ไหมเวลาเราได้ดีอ่ะเขาจึงมีหลักเกณฑ์ในเรื่องของการนาซัตมานาซัตคือการบนบานมาเวลาเราบนบานจริงๆอ่ะไม่ไอการบริจาคไม่ใช่วาญิบหรอกไอที่จะให้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยสมมติเราจะเชือดวัวตัวนึงให้เด็กกำพร้าหรือคนยากจนหรือบริจาคเงินขายที่ได้อะไรได้ไม่วาญิบหรอกแต่เราต้องการมากเรากำลังบอกกับอัลลอฮ์เอามาต่อรองกับอัลลอฮ์ทำไมเอาของเล็กๆไม่ได้ล่ะขายที่แปลงนี้เนี่ยมันจะได้หลายล้านจะมาบริจาคไก่ตัวนึงมันน้อยไปต้องเอาวัวตัวนึงแพะตัวนึง2ตัวบวช7วันต้องเอาของใหญ่ไปแลกมันลงทุนไงเพราะแสดงว่าอิบาดะห์ชนิดที่มีค่าและคุณค่าและความสำคัญยิวมันจึงทำไงแล้วถามว่าเรามีอะไรบ้างที่จะไปแสดงออกหลักการของเราก็มีอยู่แล้วอ้าวเดือนเต็มเขาทำไงคนอื่นเขาถวายกันเรามีอะไรนะเรามีบวช3วันชีวิตนี้มีไหมใครเคยบวชไหม ใครที่ยังไม่เคยบวชซะนะ เคยได้ผลบุญเหมือนกับบวชทั้งปีในวันใน3วันน่ะเค้าเรียกอายามุนบิดเคยไหมบวชทุกเดือนเลยแต่ผู้หญิงก็อาจยากหน่อยเพราะบางทีรอบเดือนมาวันที่13 14 15 16 17 18ไอ้วันที่เต็มดวงอ่ะก่อน3วันหลัง3วันน่ะไม่ได้อดแต่ผู้ชายมีสิทธิ์ได้ทำไหมแม่ผมก็ภาคภูมิใจนะไปเรียนต่างประเทศบรรยากาศมันให้บวชเนี่ยนะอะไรที่เป็นซุนนะห์เนี่ยทำได้เรามีจันทร์กับพฤหัสเนี่ยเราบวชแล้วจันทร์พฤหัสทีนี้จันทร์พฤหัสเนี่ยยังไม่พอ วันนั้นปีนั้นแย่ด้วยไม่มีตังค์บวชวันเว้นวันวันจันทร์บวชวันอังคารหยุดถ้าจะบวชพุธหรือพฤหัสหยุดไม่ได้ก็บวชวันพุธเอาวันพฤหัสต่ออีกนะพอพฤหัสบวชเอาวันเสาร์บวชวันเดียวไม่ได้เอาบวชอาทิตย์อีกบวชทั้งปีนั้นเยอะมาก13 14 15ด้วย13 15เนี่ย3วันเนี่ย12เดือนคูณ3ได้เท่าไหร่360 360เนี่ยเท่ากับปีนึงมั้ยเท่ากับปีนึงคูณ10 36วัน12 3 36คูณ10 360ถ้าเราบวชไปแล้ว1ปีแล้วก็มาบวช6อีกกับรอมฎอนได้ผลบุญเท่ากับบวช1ปีมันได้ดับเบิ้ลไปในตัวของมันเองเห็นไหมนี่แหละเป็นฮิกมะอันหนึ่งเราจะไม่ให้การอพยพตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะพูดในแง่มุมที่ไม่ทำให้เราหลงระเริงไปกับการเฉลิมฉลองเหมือนกับปีใหม่ที่คริสต์มันหลอกพวกเรา เราจะต้องเอาประวัติศาสตร์พวกนี้มาให้ได้ทำไมการถือสินอดจึงเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญที่ยิวมันเอามาบวชในวันที่10วันอาชูรอผลบุญอื่นทำอย่างอื่นไม่ได้หรอทำไมนบีมูซารอดไปจากน้ำท่วมจากการไล่ล่าของฟิรูนทำไมยิวมันเชื่อนบีมูซาทำไมมันบวชอ่ะทำไมไม่ทำอย่างอื่นล่ะ ก็เพราะว่านบีบอกว่าการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์ชนิดเนี่ยมันเป็นเอกสิทธิ์ของฉันมันเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวเพราะนั้นเราจะตอบแทนตามที่อัลลอฮ์จะให้เพราะนั้นคนเราในเวลาเลือกที่จะทำอิบาดะห์เขาก็ต้องเลือกทำที่ชนิดที่ได้ผลบุญเยอะไม่ใช่เหรอใช่ไหมจะบริจาค ก็เนียดเป็นวะกัฟเลยเอาทรัพย์สินอะไรก็ได้ไปวะกัฟได้ยันกิยามะห์เลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลือกที่จะเอาทำครั้งเดียวบวชวันนึงเนี่ยแต่อัลลอฮ์จะให้ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์เหมือนเดือนรอมฎอนที่เราบอกถ้าเราบวชแล้วอัลลอฮ์จะให้ตามที่อัลลอฮ์ปรารถนาแสดงว่าความดีเราได้โดยไม่รู้ตัวมันจึงแตกต่างโดยสิ้นเชิงชีวิตของเราในเดือนรอมฎอนกับก่อนรอมฎอนก่อนรอมฎอนหัวใจเหมือนจะตายด้านบ้างอะไรไม่พอเข้ารอมฎอนปั๊บเนี่ยมันคนละคนเลยอ่ะทั้งบริจาคทั้งอ่านอัลกุรอานทั้งสำรวมมันเป็นไปได้เหรอมันคงไม่ได้แตกต่างกันแบบเล็กๆน้อยๆหรอกนะอัลลอฮ์ให้เนี่ยปรารถนาจะให้เปลี่ยนขนาดไหนว่าอันอัจซีบีให้โดยไม่มีขอบเขตไม่เอาเกณฑ์มาตรฐานมาบอกอ่ะทํา1ได้10ไม่เอาแค่นั้นนะผลบุญให้มากกว่า700เท่ามากกว่าการบริจาคให้ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์เพราะนั้นเราจริงใจกับอัลลอฮ์สงบเสงี่ยมกับอัลลอฮ์ได้แค่ไหนนะนบีใส่ใจต่อประชาชาติของท่านกับการอพยพในครั้งนี้นบีใส่ใจต่อการต่อชีวิตของประชาชาติของท่านจึงอพยพออกมาเพื่อให้ประชาชาติของท่านเนี่ยได้
ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เราทำอะไรได้ไหม ผู้ชายทำอะไรแบบเหมือนนบีได้ไหมข้อเนี้ยเราเป็นพ่อรู้สึกวันหนึ่งเนี่ยแม่มันหน้าแตกเหลือเกินภรรยามาเล่นอย่างงานอย่างนี้เครื่องโมโหยอมหน้าแตกเพื่อรักษาสังคมบ้านมีลูกอยู่อดทนไว้จากมันปล่อยไปโมโหก็โมโหแหละแต่อดทนให้อภัยอดทนให้อภัยอย่างเดียวไม่พอหรอกถ้าหัวใจมันคุกรุ่นที่จะเอาคืนไม่มีทางผมบอกได้ว่าเรื่องของหัวใจแล้วก็เรื่องครอบครัวถ้าใครไม่ทำเองไม่ได้สัมผัสทำไมนบีกล้าพูดอ่ะนบีบอกว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่ท่านน่ะต้องดีกับครอบครัวอย่ามาแสดงต่อหน้าฉันนบีบอกอย่ามาแสดงต้องดีกับครอบครัวฉันเนี่ยคือคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านที่ดีกว่าครอบครัวพอเวลาเราบอกว่าโอ้ภรรยาทำอย่างนี้เราโมโหอดทนอย่างเดียวไม่ได้หรอกอดทนแล้วเดี๋ยวมันจะมีเวลาระเบิดออกมาแต่อดทนแล้วเราต้องให้อภัยให้อภัยมันจะไม่มีวันที่หวนกลับมาเพราะให้อภัยแล้วแล้วคิดสร้างสรรค์คิดทำดีต่อไปคนที่คิดจะทำความดีสร้างสรรค์ความดีจะพบกับความสุขที่ตัวเองลงทุนอัลลอฮ์เนี่ยจะปล่อยให้พวกเราลงทุนเปล่าๆมีไหมไม่ยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่ให้เอามือลงมาเปล่าๆเลยยังให้รางวัลเลยเพราะฉะนั้นคนที่คิดจะสร้างสรรค์สร้างความสุขให้กับครอบครัวสร้างบรรยากาศให้กับครอบครัวอัลลอฮ์จะให้ไหมเป็นความดีไหมอยากจะให้ลูกมีความสุขอยากให้ภรรยามีความสุขอยากให้สามีมีความสุขเป็นความดีไหมไม่อยากให้ภรรยาเครียดไม่อยากให้ลูกเราเครียดพยายามจะหาอะไรที่มันมาสร้างบรรยากาศในครอบครัวดีไหมทำไมเราไม่ทำอ่ะความจริงประชาชาติอิสลามมุสลิมมันได้มีความแปลกกว่าประชาชาติอื่นตรงนี้แหละในรายละเอียดทำไมเราไม่เอาดึงจุดเด่นของเราออกมาให้สังคมเขาเห็นล่ะผมทำงานอยู่ที่ทำงานแห่งหนึ่งแล้วพวกเราก็โชคดีตรงที่พวกเราเป็นพนักงานที่ไม่ใช่เป็นพนักงานธรรมดาแน่พิเศษทำไมอ่ะพวกเราทั้งหมดเนี่ยจบปริญญาที่เขาเรียกว่าปริญญาศาสนาทั้งหมดเลยร้อยกว่าคนทำงานเป็นล่ามกันไม่ได้ดีเดย์อะไรหรอกเพียงแต่ทุกคนที่จบมาศาสนาคบกันมาเต็มกระเป๋าว่ากันอย่างนั้นพออยู่ในที่ทำงานเสร็จแล้วปั๊บทุกคนเนี่ยแต่งงานรักลูกรักเมียสังคมทั่วๆไปของกาเฟสเขาไม่ใช่แบบนั้นมันทำให้เราจากคนที่ดูในหมู่พวกเราดูธรรมดามากเลยนะแต่พอไปอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วเราคือคนพิเศษเนื้อหอมใครก็อยากจะแต่งงานกับเราทำไมอ่ะโอ้มุสลิมรักลูกรักเมียอาหรับมารักษาที่บ้านเราพาลูกมาพาพ่อมาอาหรับบางคนพาน่ะพาใครมารู้ไหมพาป้ามาพาลุงมาพวกเราไม่เคยมีน้อยพาพ่อแม่เนี่ยยังรำคาญแต่นุ้งก็บอกไม่ใช่หรอกลุงมาพาป้ามาพาผู้หลักผู้ใหญ่มาแล้วดูแลกันเหมือนลูกแท้ๆเขาเลยรักว่าเอ๊ะทำไมมุสลิมเนี่ยมีวิถีชีวิตแบบนี้หลายคนสบายไปแล้วไปอยู่อิมิเรตแต่งงานแต่งกับอาหรับดูแลเราก็เหมือนกันน่ะถ้าเราสามารถดึงจุดเด่นของเราที่มีอยู่ได้เอาออกมาใช้ใครก็อยากจะอยู่กับเราใครก็รักอิสลามบรรดาซาลัฟซอเลห์เนี่ยที่เขาอยู่กับท่านนบีเนี่ยคนหลายคนเห็นวิถีชีวิตของเขาเนี่ยเขาเข้ารับอิสลามกันใช่ไหมพวกเราก็มีนะอย่าว่าแต่ไม่มีหลายคนวันนี้เนี่ยหลายคนเข้ารับอิสลามเพราะว่าเห็นวิถีชีวิตของมุสลิมเนี่ยเข้ารับอิสลามแต่เราจะต้องทำให้มันเด่นกว่านี้ทำให้คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยด้วยกันเองเนี่ยยอมรับในหลักการของศาสนาว่าสิ่งที่ตนเองมีอยู่เนี่ยดีด้วยนะซอฮาบะห์เวลานบีบอกอพยพไปพวกเราอพยพไปไหมไปเลยมีใครอ้างไหมมีใครกล่าวอ้างอะไรในประวัติศาสตร์มีบันทึกไหมว่าอพยพแล้วไม่มีใครไปเท่าที่เรียนประวัติศาสตร์มานะมีอยู่เหตุการณ์คนที่ดื้อกับนบีแต่ไม่ใช่เหตุการณ์อพยพแต่เป็นเหตุการณ์ในสงครามจะว่าไปแล้วนะถ้าเป็นในยุคของนบีก่อนนะคนที่ไม่ออกสงครามกับท่านนบีอาจจะเจอเหตุการณ์ไม่ดีไม่ร้ายไปแล้วด้วยก็ได้เพราะในยุคอดีตเนี่ยในนบีก่อนๆเนี่ยถ้าไม่เชื่อนบีเนี่ยแผ่นดินใช
ใช่ไหมไหวลมมาเป็นพิษมาไฟฝนมาเป็นไฟตายแต่ยุคนบีนบีขอดุอาไว้ในสงครามอะไรนะสงครามตะบุกที่มีกะที่ไม่ออกไปเนี่ยแล้วนบีพอหลังจะเดินทางกลับมาคนพวกนี้ก็จะสร้างมัสยิดสร้างอะไรไว้ให้นบีนะแล้วอัลลอฮ์ก็ลงวะฮีมาบอกว่าคนพวกนี้นะถ้าตายไปนะไม่ต้องไปยืนที่กุโบนะไม่ต้องไปขอดุอาให้เขานะแล้วนบีก็สั่งบอยคอตเลยนบีสั่งบอยคอตเลยสั่งซอฮาบะห์แล้วก็ประชาชนทั้งหมดเลยห้ามใครทุกคนสังคมกับคนกลุ่มนี้คือมีกะเนี่ยคนที่เป็นหัวเรี่ยวเป็นหัวแรงกะบินมาลิกนี่แหละเป็นหัวโจกสงครามไม่ออกไปเพราะว่านบีมูฮัมหมัดเนี่ยไม่รู้จักหรอกจะทำสงครามกลัวจะแพ้แต่เวลานบีกลับมาเนี่ยโหได้รับชัยชนะจะออกไปต้อนรับอัลเลาะห์ไม่ให้คุยด้วยชายคนนี้เนี่ยที่ว่าเป็นซอฮาบะห์เนี่ยแทบบ้านะไปตลาดก็คนในตลาดไม่คุยด้วยไม่ขายของให้ไม่มีใครเจรจาด้วยเวลาที่นบีละหมาดเนี่ยแกก็มานั่งข้างขวาร่วนนบีให้สลามเดี๋ยวนบีจะให้สลามเสร็จข้างซ้ายก็จะไปนั่งข้างซ้ายนบีละหมาดเสร็จแล้วให้สลามกลับมานบีจะหมุนตัวมาด้านขวาแกก็จะไปนั่งให้นบีเห็นเพื่อนบีจะได้คุยนบีไม่คุยด้วยเป็นปีเพราะนั้นวิถีชีวิตของเรากับคำว่าอพยพเราจะต้องมีความรู้สึกว่ามันคือการทิ้งจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นบาปไปสู่สิ่งที่ดีงามเราไม่ต้องหนีไปไหนหรอกครับพี่น้องเราอยู่ที่บ้านเรานี่แหละแล้วเราก็ไม่ต้องไปแยกมัสยิดทำให้มันเป็นสองหลังสามหลังไม่มีความจำเป็นนะทำให้เกิดปัญหาหรือฟิตนะห์มากกว่าเราไม่ได้ถูกสอบสวนหรอกว่าเออไปละหมาด กลุ่มนี้แล้วเนี่ยอัลเลาะห์ไม่รับละหมาดแกนะไม่มีมีคนถามผมว่าอาจารย์ไปละหมาดแล้วมันก็ไม่กูชั่วทำไมกูชั่วมันอยู่ที่ใจคุณก็ไปหาที่ละหมาดเอาแต่อย่าไปบอกว่าละหมาดไปซ้อใช่มั้ยก่อนนบีบอกแล้วละหมาดซ้อไปละหมาดกับคนที่นำละหมาดเราเนี่ยถ้ามันละหมาดใช้ไม่ได้นบีบอกฟะอินอซอบูฟะละกุมวะละฮุมถ้ามันทำถูกอิหม่ามอ่ะเขาได้บุญเราได้บุญฟะอินอคตออูซะอิหม่ามนำละหมาดแล้วผิดฟะละกุมวะอะลัยฮิมท่านได้บุญอิหม่ามบาปนี่เกี่ยวกับเราเพราะฉะนั้นเราไปละหมาดได้ถ้าในละหมาดเนี่ยเขาทำถูกอิหม่ามก็ได้บุญเราก็ได้บุญแต่ถ้าในละหมาดอิหม่ามทำผิดเออในละหมาดมันมีอุตริมีบิดอะห์ในละหมาดด้วยเคยเห็นไหมในละหมาดก็ทําบิดอะห์กันมีมั้ยที่เราไม่ไปละหมาดรวมกับเค้าอ่ะยกตัวอย่างให้หน่อยได้เพื่อการศึกษามีมั้ยที่ไม่ไปกับเค้าเพราะว่าเค้าทําบิดอะห์เรื่องอื่นแต่ไม่บิดอะห์ในละหมาดเค้าชอบทําอุตริกรรมในเรื่องศาสนาในเรื่องอื่นแต่ไม่ใช่ในละหมาดแค่เนี้ยหัวใจของเราบอกว่าเรารักอัลเลาะห์เราไม่ชอบคนที่อุตริกรรมเราจึงไม่ไปร่วมละหมาดกับเค้าอันนี้มันความรู้สึกของเราแต่อย่าบอกว่าละหมาดใช้ไม่ได้ตามไม่ได้ใช่ไหมพอฮัจญาตเป็นมุสลิมนะที่เป็นผู้นำในอดีตฆ่าคนมาเป็นร้อยแต่มาเป็นผู้นำจริงๆคนที่ไปฆ่าคนที่ไม่ได้ตามหลักการศาสนาเนี่ยไปฆ่าโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยเขาต้องถูกฆ่าตายตามแต่วันที่เขาเป็นผู้นำก็ยังต้องคนยังก็ต้องตามละหมาดตามอยู่อะไรนี่คือสังคมไงเพราะนี่เวลาเราบอกว่าโอ้พูดแล้วไม่ใช่ซุนนะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่อ้างตัวเป็นซุนนะจริงๆมัสยิดอยู่คนละฝั่งถนนอย่างเงี้ยสร้างมัสยิดซุนนะไหนเราไม่ได้บอกว่าไม่ใช่แต่พฤติกรรมใดที่มันขัดต่อหลักศาสนาเนี่ยเราจะไม่บอกว่าเป็นซุนนะไม่ได้ใช่ไหมซุนนะนบีก็คือสิ่งที่ตรงกับอัลกุรอานและหะดีษแต่ปัจจุบันนี้สังคมกำลังเข้าใจผิดเอาความคิดของเราเองของเขาเองไปยัดเยียดให้คนเนี้ยไม่ใช่แนวทางนบีนี่ถูกต้องถามว่านบีเคยใส่หมวกไหมเคยเอาแล้วละหมาดนบีเนี่ยมีหลายครั้งไหมจำนวนครั้งอะระหว่างใส่หมวกละหมาดกับไม่ใส่ละหมาดเอาละใส่หมวกเนี่ยมันไม่ทำให้ละหมาดได้ผลบุญเยอะหรอกแต่นบีเนี่ยใส่มากกว่าหรือถอดมากกว่าคนเราเนี่ยเวลาสอนคนให้รักนบีเนี่ยยกตัวอย่างอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัร นะว่าเนี่ยนบีเนี่ยไปยืนตรงนี้เวลาเดินทางไปทำฮัจญ์เนี่ยอยู่ตรงนี้ลงพักตรงนี้ นะเขาก็ลงพักด้วยไม่ได้บุญหรอกลงพักด้วยอุมัรบอกเนี่ยไอหินดำเนี่ยถ้านบีไม่จูบเนี่ยฉันไม่จูบหรอกแต่เราก็พยายามจะให้ได้ก็หูเบียดกันเบียดคนอื่นน่ะเป็นบาปแต่จะไปจูบหินดำที่ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้แม้กระทั่งผลบุญแต่เห็นว่านบีจูบเท่านั้น
แต่มันมีฮิกายะมันมีเรื่องเล่ามาแต่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยเราไม่พยายามที่จะให้คนเนี่ยมารักนบีปฏิบัติตามนบียะฮูดีเนี่ยที่มันบอกกับประชาชาติมูฮัมหมัดเนี่ยโอ้โหไม่เคยเห็นกษัตริย์คนไหนที่ประชาอะไรนะราษฎรเนี่ยเคารพกราบไหว้ให้เกียรติกันเหมือนกับมูฮัมหมัดเลยเวลาจะถมน้ำลายบ้วนน้ำลายเนี่ยราษฎรเนี่ยผู้คนวิ่งกันมาเอามือไปรองหูเป็นบ้าเป็นหลังกันเลยอาบน้ำละหมาดเนี่ยทุกคนแย่งเอาน้ำกันไปหมดเลยไม่มีกษัตริย์คนไหนเลยในโลกเนี่ยเหมือนกับมูฮัมหมัดเลยทำไมเขารักมูฮัมหมัดกันได้ขนาดนั้นแต่ทำไมวันนี้เราไม่พยายามสอนคนให้มีความรักต่อท่านนบีสุนนะนบีเขาบอกให้ใส่เสื้อผ้าหลวมขอโทษไม่ได้ตำหนิใครแต่เราต้องพูดให้พูดโดยตรงพูดกว้างๆถ้าไปโดนใครก็ขอให้เปลี่ยนกันแล้วกันแต่ใส่ฟิตแล้วเราบอกเราเป็นซุนนะนบีอะไรที่เป็นซุนนะก็คือสิ่งที่ถูกกล่าวไว้ในหะดีษนั่นแหละเป็นซุนนะใครที่ปฏิบัติตามหะดีษอย่างผมเคยเรียนที่ปากีมาเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นอะลุซุนนะผมไปบอกผมเป็นอะลุลหะดีษเพราะคนปากีก็เรียกเป็นอะลุลหะดีษแต่เวลาอยู่กับพวกอาหรับเช็คอาหรับที่มาสอนเขาบอกเขาเป็นซะลาฟีเราคือซะลาฟีเพราะมันคือนิยามที่นำเราไปสู่การปฏิบัติตามกุรอานและหะดีษเข้าใจตามซอฮาบะห์ตามชาวซะลัฟจะนิยามไหนก็อยู่ในเครือเดียวกันแต่ฮิจเราะห์ของท่านนบีในวันนี้มันให้อะไรกับเราวันที่ท่านนบีเดินออกมาจากมักกะห์ใครเคยนึกบ้างไหมว่านบีออกมายังไงใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรอากาศแบบไหนเดินทะเลทรายแบบไหน เวลาที่เราไปมักกะไปมะดีนะห์เนี่ยเดินเข้ามาของเอรอมที่อาบยัดอาลีอ่ะเสร็จแล้วเราก็เข้าไปมักกะไปตะวัฟอุมเราะห์เราเห็นไหมสองข้างทางอ่ะแค่เรานั่งอย่างเดียวเนี่ยหูหลังก็แย่ปวดเมื่อยแล้วเมื่อยอีกเมื่อไหร่จะถึง 4-5 ชั่วโมงกว่าจะเข้าถึงได้รถกว่าแต่เห็นหอนาฬิกาก็ยังไม่ถึงเลยแต่นบีต้องเดินนะครับแล้วไม่ใช่เดินเอ้อระเหยลอยชายเดินหนีออกจากมักกะห์ผู้คนรู้จักหมดทุกคนรู้จักหมดแต่ทำยังไงเราเคยไหมที่จะกล้าประกาศอิสลามวันนี้มีบรรยายนะเดี๋ยวเดือนแต่ละครั้งในมีบรรยายมีสอนนะใครจะมาฟังมั่งเรากล้าที่จะบอกไหมเขาจะตำหนิผู้รู้นักวิชาการศาสนาระบุตัวบุคคลบอกเขาว่าไม่ได้มันเป็นบาปบาปทั้งนั้นแหละเราไปตำหนิใครก็บาประบุตัวบุคคลเนี่ยบาปหมดชี้นำคนไปสู่ความเข้าใจที่ไขว้เขวก็บาปด้วยเขาเลยจึงบอกว่าเวลามีคนพูดว่าอะไรนะบาปญาริยะก็จุดประเด็นขึ้นมาเอามีด้วยระบาปญาริยะจะเอาผิดกับคำให้ได้คำมันจะเอาผิดให้ได้จริงๆแล้วนักวิชาการเนี่ยเขาให้เกียรติกับคำว่าญาริยะเพราะญาริยะเป็นอิสติลาเป็นคำนิยามที่ถูกใช้กับความดีซอดาเกาะห์ญาริยะห์เป็นความดีเพราะอะไรล่ะถึงเรียกว่าซอดาเกาะห์ญาริยะห์พอบริจาคไปแล้วความดีก็คือบริจาคไปแล้วผลบุญมันเกิดเรื่อยๆเพราะมันมีความดีอยู่เนี่ยอย่างตรงเนี้ยสถานที่เนี้ยมันมีความดีอยู่คนที่บริจาคแรกๆยังได้ผลบุญอยู่เรื่อยๆซอยวะกัฟทุกที่เลยที่เจ้าของเขาบริจาคไว้คนที่อยู่มันจะเลวขนาดไหนเนี่ยเขามีที่อยู่คนที่ตายไปแล้วที่วะกัฟที่ไว้เขาได้อยู่เรื่อยเหมือนเขาไม่ได้ตายเพราะความดีมันเป็นญาริยะห์เขาเลยให้เกียรติคำว่าญาริยะห์ที่ใช้กับซอดาเกาะห์เนี่ยจะเอามาใช้กับคำว่าบาปญาริยะห์เนี่ยเขาไม่เอามาใช้กันแค่นั้นแหละไม่ใช่พอใช้แล้วมันเป็นฮารอมไม่ผิดแต่เราให้เกียรติกับคำใช่ไหมแต่ถามว่าเอ้าคุณไปสร้างแบบอย่างของความชั่วไว้สอนคนให้ทำความผิดเป็นตัวอย่างคนของความผิดแค่เราด่าเนี่ยแล้วคนอื่นก็เอาไปด่าตามความผิดเราก็ไปยันกิยามะห์แหละสภาพเดียวกันเพียงแต่คำไม่ถูกนำเอามาใช้ที่อุตส่าห์พูดบางคนเขาเอาคำนี้มาใช้เพื่อให้เราเนี่ยเข็ดหลาบว่าอย่าทะลึ่งดื้อด้านไปทำความชั่วในที่สาธารณะแล้วให้คนเนี่ยไปทำความชั่วตามหรืออย่ากล้าที่จะสอนคนในเรื่องที่ผิดแล้วให้คนอื่นเนี่ยไปทำผิดแล้วเราจะรับความผิดนั้นตลอดไปอันนี้ไม่ได้อันนี้เราเลิกกี่โมงครับเลิกได้แล้วใช่ไหมจริงๆงั้นติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวครั้งหน้าผมมาใหม่คือจริงๆแล้วมันอยากจะพูดนะทีนี้เวลามาช้าไปหน่อยงั้นถ้าเดือนหน้าไม่เชิญผมเดือนอื่นต้องเชิญแล้วแหละเพราะว่าตั้งใจจะพูดมันมีประเด็นหลายเรื่องแต่ว่าติดกับคำว่าฮิจเราะห์นี่แหละไม่อยากให้พี่น้องเอาคำนี้มาใช้เ
ในด้านของความจะอะไรนะสนุกสนานรื่นเริงหรือสังสรรค์แต่ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้สลับของเราเนี่ยเขาคิดถึงคำการฮิจเราะห์ของท่านนบีนะมาเป็นปีเพราะนั้นเราผ่านมากี่ปีนึกย้อนหลังไปว่านี่นบีอพยพจากมักกะมาอยู่มะดีนะห์เนี่ยกี่ปีนะ1439ปีแล้วเพราะนั้นเราพยายามจะเชื่อมต่อการเวลาให้เราได้ปฏิบัติศาสนาโดยมีความรู้สึกรักอิสลามต้องยอมทุ่มเทกับอิสลามเนี่ยเดือดร้อนกับอิสลามเนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้นะครับแล้วก็ให้ทั้งเด็กๆมีโอกาสได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะเดือดร้อนได้บ้างพ่อของเขาทำงานเนี่ยชี้สอนลูกบ้างอันนี้พ่อไปละหมาดเอานี้แม่คุมียาแม่ไปเยี่ยมคนป่วยบรรยากาศที่เราจะสอนลูกของเราได้ให้เขาเห็นว่าต่อไปลูกก็ต้องไปเยี่ยมเหมือนกันเนี่ยป๋าไปเยี่ยมนะอัลลอฮ์บอกนบีบอกสอนในเชิงปฏิบัติเข้าใจเลยนะไม่ต้องเอาคำสอนว่านบีไปเยี่ยมอะไรสิทธิของมุสลิมที่มีต่อมุสลิมเนี่ยมีเท่านั้นเท่านี้เวลาจามไม่ต้องไปสอนอย่างนั้นพอเวลามีคนจามปุ๊บอัลฮัมดุลิลละอย่าทำกันล้อสอนเลยเนี่ยต้องกล่าวแบบนี้ลูกจามเอาลูกกล่าวอัลฮัมดุลิลละเราสอนแบบนี้เลยสอนปฏิบัติไปในตัวแล้วเราจะรู้ว่าวิถีชีวิตเรามันง่ายไม่ต้องไปนั่งท่องอ่านได้เลยทำได้เลยนะก็สุดท้ายนี้ให้พี่น้องได้มีคำถามถ้าสงสัยอะไรให้โอกาสได้ถามก่อนนะครับไม่มีคำถามนะไม่เป็นไรผมติดไว้นะถ้าผมมาครั้งหน้าพี่น้องต้องถามคืออยากจะบอกกับพี่น้องว่าคนที่มีความพยายามเนี่ยอัลลอฮ์บอกแล้วว่าใครที่พยายามเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ทางออกกับเขาใครที่ดิ้นรนต่อสู้อัลลอฮ์จะให้ความสำเร็จกับเขาต่อสู้เพื่ออัลลอฮ์ดิ้นรนเพื่ออัลลอฮ์ความอดอะไรนะความลำบากการถูกทดสอบหรือบาละที่มันเป็นปัญหากับชีวิตที่เราบอกวันนี้เราไม่มีความสุขเลยเราจนเราลำบากอัลลอฮ์ทดสอบเราว่าด้วยความลำบากในภูมิภาคนี้ประเทศเนี้ยเราจะยอมเอาอิสลามมาใช้ดำเนินชีวิตไหมถ้าเราเป็นคนดีไปอยู่ต่างประเทศสบายแล้วเป็นนายคนเราจะเอาอิสลามมาใช้ไหมเราเป็นคนจนเนี่ยเรามองคนรวยว่าเขาบกพร่องในด้านของศาสนาเขาไม่ดูแลคนจนแล้วเวลาเรารวยล่ะแล้วเรามีโอกาสล่ะเราเป็นเจ้านายคนแล้วล่ะเราจะเอามาใช้ไหมเพราะนั้นขอความรู้สึกนี้เราไปด้วยกันเราทำงานด้วยกันรวยจนไปด้วยกันรู้กับไม่รู้อยู่ด้วยกันตักเตือนกันได้นะครับนี่เป็นอิสลามเพราะอิสลามเป็นศาสนาที่ทุกคนเข้ามาแล้วสบายใจนบีของเราใครก็ได้อ้างเอาไปอ้างเลยเพราะนบีถูกส่งมาเพื่อเป็นความเมตตาใครอ้างมุมไหนก็ได้ความเมตตาเอานบีไปใช้ซุนนะห์นบีไปใช้ตรงไหนก็ได้แรบความเมตตาอย่าเอาไปแล้วเหมือนอุทาหรณ์ตาบอดคำช้างนะสอนเราว่าเอ้ยเถียงกันแทบเป็นแทบตายช้างเป็นลักษณะแบบไหนรู้จักมันให้ครบสมบูรณ์เราจะได้ไม่ทะเลาะกันนะครับก็ไม่มีคำถามก็ฝากไว้เท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู